สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ในดอกกลางนะครับถึงบทบาทนะท่าทีของรัสเซียนะครับจะเข้ามายุ่งเกี่ยวในดอกกลางหรือไม่นะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับชิ้นนี้น่าสนใจสถานการณ์กาซาเป็นหายนะปูตินระเบิดใส่สงครามของอิสราเอลย้ำสำทับการสนับสนุนต่อสาเหตุของปาเลสไตน์ประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับได้อธิบายถึงสถานการณ์ในฉนวนกาซานะครับว่าเป็นหายนะ1ปูตินนะครับได้กล่าวว่าสถานการณ์นั้นในกาซาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับได้กับความขัดแย้งนั้นในยูเครนตามข้อมูลนะครับของสหประชาชาติพลเรือนมากกว่า 10,000 รายได้ถูกสังหารในยูเครนสงครามในยูเครนได้เริ่มต้นขึ้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เมื่อกองกำลังรัสเซียนะครับได้บุกรุกรานประเทศนั้นปูตินได้วิจารณ์นะครับสงครามของอิสราเอลต่อกาซานะครับว่าได้สร้างการเสียชีวิตนะครับของพลเรือนเนี่ยเป็นพันๆคนนับตั้งแต่7ตุลาคมชาวปาเลสไตน์นะครับมากกว่า 18,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนได้ถูกสังหารในกาซารัสเซียนะครับได้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ร่วมกันกับนะครับทั้งอิสราเอลและฮามาสท่ามกลางสงครามที่กำลังดำเนินไปในกาซาตามข้อเท็จจริงนะครับปูตินได้เกี่ยวข้องโดยตรงในการพูดคุยตัวประกันต่างๆกับกลุ่มทหารฮามาสฮามาสนะครับได้ยกย่องสรรเสริญตำแหน่งของรัสเซียซ้ำๆต่อสงครามกาซาและความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์อิสราเอลนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของรัสเซียต่อกาซาและฮามาสของพวกเขาร่วมกับกลุ่มทหารนะครับปาเลสไตน์วลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในกาซาแน่นอนที่สุดนะครับเป็นหายนะ1พวกเราในขณะนี้ได้พูดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นและจะย้อนกลับขณะที่ผมเข้าใจมันต่อสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับวิกฤตการยูเครนแต่คุณและทุกคนที่นี่ทั่วโลกมองเห็นมันมองไปที่ปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับพดนะของเครมลินสำหรับการบุกยูเครนและอะไรนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในกาซาและรู้สึกถึงความแตกต่างนั้นไม่มีอะไรเหมือนกับสิ่งนี้นะครับในยูเครนพวกเราเหมือนอย่างตุรกีดำเนินการจากข้อเท็จจริงว่าบรรดาการตัดสินใจต่างๆของสหประชาชาติต่อการสร้างของรัฐปาเลสไตน์ที่ประกอบด้วยเมืองหลวงของพวกเขาในเยรูซาเล็มตะวันออกต้องยังคงอยู่ในการนำมาใช้ปฏิบัติและสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งมันมีความจำเป็นที่จะสร้างรากฐานที่เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์แต่ผมยังคงต้องการที่จะบันทึกนัยยะสำคัญนั้นบทบาทที่นำโดยประธานาธิบดีเออร์โดแกนของตุรกีในสาระสำคัญของการฟื้นคืนสถานการณ์นั้นในกาซาแน่นอนที่สุดนะครับเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำต่างๆของชุมชนนานาชาติผู้ซึ่งกำลังให้ความสนใจอย่างที่สุดต่อโศกนาฏกรรมนี้และกำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสร้างความมั่นใจว่าสถานการณ์นั้นจะได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อที่บรรดาเงื่อนไขต่างๆสำหรับสันติภาพในระยะยาวได้ถูกสร้างขึ้นนะครับมันข่าวแปรชิ้นนี้นะครับสะท้อนให้เห็นนะว่ามุมมองของปูตินนะครับต่อสงครามอิสราเอลกับฮามาสครับในกาซาเนี่ยว่าปูตินเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนะเขาจะเป็นผู้ที่หนุนหลังนะบรรดาชาติอาหรับนะครับในการหาทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาสันติภาพในระยะยาวนะโดยที่ใช้ข้อตกลงนะครับของสหประชาชาติอ่ะนะที่บอกว่าให้เกิดรัฐนะอิสรภาพรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมานั่นเองเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังนะสร้างเงื่อนไขจะทำให้ว่าสถานการณ์ด่างๆดีขึ้นมาก่อนนะอย่างเช่นมีการหยุดยิงชั่วคราวนะครับฟื้นฟูสถานการณ์กลับมานะครับไม่มีสงครามก่อนแต่เป้าหมายสำคัญก็คือว่าเขาต้องการนะจะทำให้ปาเลสไตน์นะเกิดขึ้นมาเป็นรัฐนั่นเองซึ่งเขาเชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาสันติภาพระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์
ที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นหนทางนะที่เคยตกลงกันไว้นะครับก่อนหน้านี้และในสหประชาชาตินะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับชาติอาหรับเนี่ยดูเหมือนจะมากขึ้นนะครับอิทธิพลของรัสเซียในระดับกลางจะมากขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ